คครับเดี๋ยวเรามาดูกับสตอรี่กันนะครับวันที่สเตทแรกจะไม่พูดท่านทำเพลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันเลยฟินิชนะครับกันนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าได้รับการ ECA นี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งกว่านี้โอเคคร่าวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบาร์ลอดกันนะครับผมโลเคชั่นนี้ครับแคลอรี่โอเคโอเคท่านนี้มาแล้วนะครับกับเทกกะนะครับเอาทางขึ้นเตาแพ้ทางสีด้วยนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับเจอแคลอรี่เข้าไปคริติคอลนะครับเป็นตัวละครตัวฟรีที่ควรจะเก็บเอาไว้ในคลังนะครับถามว่านำมาใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวตัวละครตัวฟรีแล้วก็ตัวฟิวชั่นนะครับที่ได้รับการ ECA มาแล้วนะครับผมก็ลองไปเทสลองไปใช้กันดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย